ดวงจันทร์ดาวปฏิมาณเพียงหนึ่งเดียวของโลกแม้ว่าเราจะสามารถสำรวจดวงดาวนี้มานานเพียงใดก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับดาวดวงนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยเฉพาะด้านมืดหรือที่บางครั้งเรียกว่าด้านไกลของดวงจันทร์ซึ่งเปรียบเสมือนแดนสนธยาอันเป็นปริศนาและมีเรื่องเล่าเกิดขึ้นมากมายโดยที่บางเรื่องก็เป็นการตั้งสมมติฐานที่ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่บางเรื่องก็เป็นเรื่องเล่าขานอันเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่ปราศจากการอ้างอิงทางวิชาการด้วยเหตุนี้จีนจึงได้ส่งยานช้างเอ๋อ6เดินทางไปลงจอดที่ด้านมืดของดวงจันทร์เพื่อทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างต่างๆของหินและดินแล้วนำกลับมาวิเคราะห์อย่างละเอียดที่โลกซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช้างเอ๋อ6ภารกิจสู่ด้านมืดของดวงจันทร์1. กำเนิดภารกิจช้างเอ๋อ6หลังจากที่ยานช้างเอ๋อ5กลับมาจากการสำรวจดวงจันทร์ในปี2020และนำเศษหินเศษดินน้ำหนักรวม 1,731 กรัมกลับมาด้วยแล้วหน่วยงานทางด้านอวกาศของจีนก็ประกาศเป้าหมายต่อไปว่าจะทำการส่งยานช้างเอ๋อ6ไปลงจอดที่บริเวณแอ่งขั้วใต้เอ็ดเคนซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ด้านมืดของดวงจันทร์ในปี2024โดยแอ่งเอ็ดเคนเป็นหลุมอุกกาบาตที่ใหญ่ที่สุดที่รู้จักกันในระบบสุริยะโครงการช้างเอ๋อ6มีภารกิจหลักในการเก็บรวบรวมตัวอย่างของสิ่งต่างๆจากดวงจันทร์แล้วนำกลับมาวิเคราะห์และวิจัยอย่างรอบด้านโดยองค์การบริหารอวกาศของจีนหรือ CNSA ได้เชิญให้นักวิทยาศาสตร์จากชาติต่างๆเข้ามาร่วมโครงการนี้ซึ่งชาติที่มาเข้าร่วมด้วยก็คือนักวิทยาศาสตร์จากสวีเดนฝรั่งเศสอิตาลีและรัสเซียหากในท้ายที่สุดแล้วโครงการช้างเอ๋อ6ประสบความสำเร็จแล้วก็จะมีโครงการช้างเอ๋อ7และ8ตามมาด้วยโดยทั้ง3โครงการนี้จะเป็นการกรุยทางไปสู่การสร้างสถานีอวกาศต้นแบบบนดวงจันทร์ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี2030อันเป็นการท้าทายวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ของโลกอย่างยิ่ง 2. นับถอยหลังสู่การเดินทางของยานช้างเอ๋อ6การเดินทางของยานสำรวจช้างเอ๋อ6เริ่มต้นขึ้นในเดือนมกราคมปี2024เมื่อมีการเคลื่อนย้ายยานสำรวจมายังศูนย์ปล่อยยานอวกาศเหวินชางมณฑลไหหนานหรือไหหลำซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีนตามด้วยจรวดขนส่งลองมาร์ช 5Y8 แล้วมีการประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกันรวมถึงยานสำรวจช้างเอ๋อ6ด้วยส่วนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสอิตาลีและองค์การอวกาศยุโรปรวมถึงสวีเดนจะถูกติดตั้งเอาไว้ในยานลงจอดซึ่งเป็นเครื่องวิเคราะห์ไอออนลบใช้สำหรับวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ส่วนอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็คือเครื่องตรวจวัดก๊าซเรดอนและผลิตภัณฑ์การสลายตัวบนดวงจันทร์ส่วนอุปกรณ์บรรทุกจากปากีสถานจะถูกติดตั้งไว้ในโมดูลโคจร 3. ยานสำรวจช้างเอ๋อ6ออกเดินทางเมื่อวันศุกร์ที่3พฤษภาคมปี2024เวลา 17:27 ตามเวลาของกรุงปักกิ่งไอพ่นของจรวดลองมาร์ช 5Y8 ก็แผ่เสียงดังสนั่นออกมาพร้อมกับแสงสีส้มแสบตาแล้วอีกเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาจรวดขนส่งลำใหญ่กำลังสูงก็ค่อยๆยกตัวสูงขึ้นจากพื้นโลกทิ้งให้ม่านฝุ่นฟุ้งตลบอยู่เบื้องล่างที่เต็มไปด้วยผู้คนซึ่งมาเฝ้าดูการปล่อยจรวดในครั้งนี้จนกระทั่งเมื่อผ่านไป37 นาทียานอวกาศช้างเอ๋อ6ก็แยกตัวออกจากยานขนส่งลองมาร์ชแล้วเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ซึ่งมีห้วงอวกาศอันเวิ้งว้างเป็นฉากโดยรอบยานช้างเอ๋อ6ประกอบไปด้วยโมดูลยานโคจรยานลงจอดยานพุ่งขึ้นและยานส่งกลับซึ่งแม้ว่ายานสำรวจลำนี้จะไม่มีมนุษย์อวกาศเดินทางไปด้วยก็ตามแต่มันกลับเป็นยานพาหนะที่มนุษยชาติฝากความหวังเอาไว้เนื่องจากถ้ามันเดินทางไปถึงด้านมืดของดวงจันทร์และสามารถนำตัวอย่างของหินดินและสิ่งต่างๆกลับมายังโลกได้สำเร็จแล้วก็จะเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์เนื่องจากเป็นการนำตัวอย่างจากด้านมืดของดวงจันทร์กลับมาได้เป็นครั้งแรกทำให้นักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของวัตถุบนดวงจันทร์ได้มากขึ้นอีก 4. ยานช้างเอ๋อ6เข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์หลังจากที่ยานสำรวจช้างเอ๋อ6ล่องลอยเพียงลำพังอยู่ในห้วงอวกาศมาได้5วันในที่สุดมันก็เดินทางไปถึงดวงจันทร์ในวันที่8พฤษภาคมปี2024และสามารถเข้าสู่วงโคจรของดาวได้สำเร็จเมื่อเวลา 10:12 ตามเวลาของกรุงปักกิ่งซึ่งขั้นตอนของการเข้าสู่วงโคจรนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียด
เนื่องจากยานฉางเอ๋อ6จะต้องชะลอความเร็วในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ความเร็วสัมผัสต่ำกว่าความเร็วหลุดพ้นของดวงจันทร์ทำให้ยานสามารถโคจรอยู่รอบดาวได้โดยที่ไม่ตกลงไปบนดวงจันทร์หรือหลุดลอยไปในอวกาศต่อจากนั้นยานสำรวจฉางเอ๋อ6จะค่อยๆปรับระดับความสูงและความเอียงของวงโคจรรอบดวงจันทร์โดยได้รับการช่วยเหลือจากดาวเทียมเชียร์เฉียว2ต่อจากนั้นก็จะทำการแยกส่วนประกอบของโมดูลโคจรและโมดูลส่งกลับออกจากส่วนประกอบของโมดูลลงจอดและโมดูลพุ่งขึ้นซึ่งเมื่อแยกออกจากกันเรียบร้อยแล้วโมดูลลงจอดและโมดูลพุ่งขึ้นก็จะทำการลงจอดที่บริเวณแอ่งขั้วใต้เอ็กเคนซึ่งอยู่ที่ด้านมืดของดวงจันทร์เพื่อทำการเก็บตัวอย่างต่างๆบนพื้นผิวของดวงจันทร์ตามภารกิจที่ได้วางแผนเอาไว้ 5. ยานฉางเอ๋อ6ลงจอดที่ด้านมืดของดวงจันทร์หลังจากที่ยานฉางเอ๋อ6โคจรรอบดวงจันทร์อยู่นานเกือบ1เดือนในที่สุดแล้วก็ถึงเวลาอันเหมาะสมที่จะลงจอดการแยกส่วนต่างๆของยานเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้เตรียมการมาแล้วแต่การลงจอดนั้นก็ต้องพบกับอุปสรรคต่างๆอยู่พอสมควรดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงต้องมีการเปิดใช้ระบบหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่มองเห็นได้ด้วยตามนุษย์หรือที่เรียกว่าระบบ Visible Light Camera เพื่อตรวจจับสิ่งกีดขวางโดยอัตโนมัติต่อจากนั้นเมื่อยานลอยอยู่สูงจากพื้นที่ลงจอดประมาณ100เมตรยานก็ใช้ระบบสแกน3มิติตรวจสอบลงไปยังพื้นที่ลงจอดอีกครั้งก่อนที่โมดูลลงจอดและโมดูลพุ่งขึ้นจะลงจอดที่บริเวณแอ่งขั้วใต้เอ็กเคนอย่างปลอดภัยเมื่อวันที่2มิถุนายนปี2024เวลา 6:23 นาทีตามเวลาของกรุงปักกิ่งและเริ่มทำการเก็บตัวอย่างบนด้านมืดของดวงจันทร์ซึ่งจนถึงเวลานี้ตัวอย่างหินที่ยานฉางเอ๋อ6เก็บมาได้นั้นก็เป็นหินจากภูเขาไฟที่แม้จะมีลักษณะคล้ายกับหินภูเขาไฟที่เคยเก็บได้จากไอซ์แลนด์และฮาวายก็ตามแต่ก็มีส่วนประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันซึ่งถ้าได้ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างเหล่านี้อย่างละเอียดแล้วก็อาจจะทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทราบว่าดาวเคราะห์ก่อตัวขึ้นได้อย่างไรและต้นกำเนิดของน้ำในระบบสุริยะคืออะไรฉางเอ๋อ6มีเป้าหมายที่จะเก็บตัวอย่างหินปริมาณ2กิโลกรัมจากด้านไกลของดวงจันทร์โดยใช้สว่านและแขนกลนอกจากยานสำรวจฉางเอ๋อ6จะสามารถลงจอดบนดวงจันทร์ได้เรียบร้อยแล้วภารกิจอีกหนึ่งภารกิจที่ทางจีนนั้นทำร่วมกับประเทศปากีสถานก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยเช่นกันโดยดาวเทียม IceCube-Q ของประเทศปากีสถานที่บรรจุอยู่ในโมดูลโคจรก็ได้แยกตัวออกจากยานฉางเอ๋อ6ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมปี2024เพื่อทำการสำรวจและถ่ายภาพดวงจันทร์ในจางเครือเจียนผู้อำนวยการองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนก็ได้ส่งมอบข้อมูลจากดาวเทียม IceCube-Q ให้กับนายคาลิลอูรอมานฮัชมีเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศจีนแล้วเพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมืออันแนบแน่นในการสำรวจดวงจันทร์ของทั้งสองประเทศการสำรวจดวงจันทร์ด้านมืดของจีนนั้นเปรียบเสมือนเป็นก้าวอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมากซ่อนอยู่ที่ดาวบริวารดวงนี้และก็อาจจะเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการแข่งขันกันทางอวกาศระหว่างชาติมหาอำนาจซึ่งในครั้งนี้มีจีนสอดแทรกขึ้นมาเป็นผู้แข่งขันที่น่ากลัวอีกชาติหนึ่งด้วยนอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย